6,087 รายและมีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้ค่ะเป็นตัวเลข61คนนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของบ้านเราตอนนี้ 2,000 ทางออกของพวกเราในฐานะผู้ปกครองทำอย่างไรตอนนี้บางโรงเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบ่งนักเรียนเป็น2 ส่วนคือในเมื่อรัฐบาลสั่งเปิดเขาก็เลยแบ่งนักเรียนแบ่งครึ่งหนึ่งมาเรียน1สัปดาห์อีกครึ่งหนึ่งมาเรียนอีก1สัปดาห์นะครับครึ่งที่ไม่มาเรียนทำยังไงให้ใช้วิธีการเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้หลายโรงเรียนใช้วิธีนี้นะครับสำหรับครอบครัวของผมเองมีทั้งลูกมีทั้งหลานนะครับผมก็ให้คำแนะนำว่าบอกครูแจ้งความประสงค์บอกว่าในขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักขอลูกเราเลยเรียนออนไลน์อย่างเดียวตอนแรกก็ไปส่ง ไปส่งเข้าเรียนแต่ดูตัวเลขแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ต้องออกมาเตือนผู้ปกครองนะครับที่กำลังส่งบุตรหลานไปเรียนในสถานการณ์ที่แพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังหนักขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันยอดการรายงานผู้ติดเชื้อวันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ตัวเลขสูงทีเดียวนะคะ 6,087 รายและมีรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้ค่ะเป็นตัวเลข61คนนะคะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของบ้านเราตอนนี้ 2,047 คนค่ะและผู้ที่หายป่วยกลับบ้านวันนี้กล่องสีเขียวนะคะรายงาน 3,638 รายมีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ 26,025 รายในโรงพยาบาลสนาม 28,415 รายค่ะเป็นผู้ที่มีอาการหนักปอดอักเสบนะคะ 2,002 รายและใช้เครื่องช่วยหายใจ579รายค่ะมาดูรายละเอียดผู้ที่รายงานเสียชีวิตในวันนี้นะคะตัวเลขใหญ่ยังคงที่กทม.ค่ะ28รายแล้วก็มีรายงานสรุปตัวเลขนะคะว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะในส่วนของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากถึง 70% และจำนวนนี้นะคะก็จะมีกลุ่มที่มีโรคประจำตัวหลักก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานและไขมันในเลือดสูงนะคะหุ้นส่วนคงเห็นนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้ตามรายงานของศบค.มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับทำนิวไฮตายรายวันทั้งคนป่วยและคนตาย 2,000 3,000 4,000 5,000 มีโอกาสที่จะทะลุไปถึง 10,000 ตอนนี้ต้องนำกำลังทหารมาแก้ไขปัญหาซึ่งดีนะครับที่มีการเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ต้นให้นำเรื่องของยุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูนะครับเตรียมโรงพยาบาลสนามเตรียมให้ทหารเข้ามาควบคุมสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 อีกทางหนึ่งการล็อกดาวน์แคมป์คนงานคือการล็อกเป็นจุดๆนะครับยกระดับเป็นหมู่บ้านตำบลเขตอำเภอจังหวัดตามลำดับนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 นะครับตอนนี้ปรากฏว่าการติดเชื้อโควิด-19 ถึง170ในกรุงเทพมหานครเป็นสายพันธุ์เดลต้านะครับที่ถูกเอาไปปล่อยในอินเดียการแพร่ระบาดครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและปรากฏว่ากระจายไปทั่วโลกโดยเฉพาะฝั่งเอเชียในเอเชียมีการล็อกดาวน์นะครับในหลายหลายประเทศมาตรการที่เรียกว่าเข้มข้นกลับถูกนำมาใช้ที่ผ่านมาจากสถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียปรากฏว่าทำให้ตลาดหุ้นนั้นร่วงลงแต่ประเทศที่กำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาที่ขายวัคซีนได้ดีขึ้นซึ่งก่อนหน้านั้นกำลังอยู่ในประเทศที่ย่ำแย่นะครับนอกจากนี้เขาก็มีการแจกบ้างนะครับล่าสุดก็จะไปแจกให้กับอินโดนีเซียนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าต้องมาบอกเรื่องผู้ปกครองเรื่องเด็ก
เรื่องเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเพราะอะไรนะฮะเพราะคราวนี้มีความจำเป็นจะต้องบอกนะครับผู้ปกครองนะครับบอกในฐานะประชาชนนะไม่ได้บอกเป็นฐานะของคนอะไรทั้งนั้นทำไมต้องบอกเตือนผู้ปกครองก่อนจะสายเกินไปนะครับตอนนี้หลักที่รัฐบาลทำอยู่นะครับกำลังเดินมาผิดนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะส่งผลทำให้คนชราและเด็กติดโควิด-19 ต้นเหตุของมันมาจากอะไรนะฮะเกิดจากการต้องการขายวัคซีนโควิด-19 ของประเทศมหาอำนาจนะครับซึ่งสามารถฉีดได้เข็มเดียวสามารถระงับการแก้โรคนะโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าได้อย่างชะงัดเพื่อทำการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองในสงครามที่เรียกว่าสงครามไวรัสในระลอกที่2นะครับนักวิเคราะห์ชัดเจนว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นตอนนี้โควิด-19 เข้ามาระบาดในประเทศไทยเกิดจากผับนะในย่านทองหล่อซึ่งมาจากไหนมาจากฝั่งของเขมรนะครับที่ติดสายพันธุ์เดลต้าเข้ามายังประเทศไทยนะครับจากนั้นก็เกิดการแพร่กระจายไปทั่วนะครับต่อมาเกิดสงครามในพม่านะครับและปรากฏว่าแรงงานต่างด้าวแห่อพยพเข้ามายังประเทศไทยโดยเฉพาะฝั่งพม่าเข้ามายังประเทศไทยพม่าติดกับอินเดียนะครับก็มีการแห่จากอินเดียเข้ามายังพม่าและพม่าไม่มีการตรวจโควิด-19 เพราะกำลังเกิดการต่อสู้เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาจนส่งผลทำให้การแพร่ระบาดสายพันธุ์อินเดียหรือสายพันธุ์เดลต้ากลับเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยอีกระลอกหนึ่งนะครับจึงเป็นที่มาของการต้องปิดแคมป์คนงานนะครับรัฐบาลพลาดตรงเปิดโรงเรียนอย่างกระทันหันถึงแม้ว่าจะไม่เปิดในพื้นที่สีแดงให้เรียนออนไลน์อยู่แต่สิ่งที่ตามมาโรงเรียนต่างๆก็ถูกปิดนะครับอย่างกระทันหันไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่พิษณุโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโคราชต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนอย่างกระทันหันเพราะเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักนะครับตอนนี้ทำยังไงผมเรียนหุ้นส่วนนะผมเตือนในฐานะประชาชนคนธรรมดานักการเมืองพรรคการเมืองที่บริหารประเทศอยู่ณปัจจุบันที่เป็นรัฐมนตรีมีเพียง36คนไม่เกินนี้นะครับเราประชาชนมีมากกว่าต้องเตือนนะครับครอบครัวของพวกเรามีความสำคัญวิธีการตอนนี้จะเกิดการแพร่ระบาดใช่ไหมใช่รัฐบาลเดินหลักผิดใช่ไหมใช่นี่พูดตรงๆหลักผิดนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับจึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกระลอกหนึ่งเพราะอะไรเพราะไม่ทำการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงปิดเป็นจุดๆช้าจนเกินไปการแพร่ระบาดจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนตายมากขึ้นนะครับรถหวอวิ่งกันไม่ทันเลยทีเดียวโรงพยาบาลตอนนี้ก็คงทราบไปแล้วไม่พอนะใกล้เคียงค่ะสหรัฐอเมริกากับอินเดียเข้าไปทุกทีทั้งโรงพยาบาลไม่พอตอนนี้ก็มีแผนว่าจะให้อยู่บ้านละนะครับรักษาตัวที่บ้านโทรศัพท์คุยกันนะครับเพราะการแพร่ระบาดลักษณะเช่นนี้กำลังกระจายตัวเป็นวงกว้างโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็ต้องเร่งสร้างเพิ่มนะครับเพราะมีจำนวนไม่พอนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายวันกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์ของอินเดียทางออกของพวกเราในฐานะผู้ปกครองทำอย่างไรตอนนี้บางโรงเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีการแบ่งนักเรียนเป็น2ส่วนคือในเมื่อรัฐบาลสั่งเปิดเขาก็เลยแบ่งนักเรียนแบ่งครึ่งหนึ่งมาเรียน1สัปดาห์อีกครึ่งหนึ่งมาเรียนอีก1สัปดาห์นะครับครึ่งที่ไม่มาเรียนทำยังไงให้ใช้วิธีการเรียนออนไลน์นะครับตอนนี้หลายโรงเรียนใช้วิธีนี้นะครับสำหรับครอบครัวของผมเองมีทั้งลูกมีทั้งหลานนะครับผมก็ให้คำแนะนำว่าบอกครูแจ้งความประสงค์บอกว่าในขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างหนักขอลูกเราเลยเรียนออนไลน์อย่างเดียวตอนแรกก็ไปส่ง ไปส่งเข้าเรียนแต่ดูตัวเลขแล้วรัฐบาลคุมไม่อยู่แน่ๆไออย่างที่ผมเคยเรียนเตือนหุ้นส่วนไว้หลังจากวันที่26นะครับพฤษภาคมพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงจะเกิดขึ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในต่างประเทศจะเกิดอีกรอบในวันที่10มิถุนายนนะครับจะหนักเลยทีเดียวนอกจากนี้
นะครับจะเกิดอีกรอบในวันที่8และวันที่20สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2564นั่นหมายความว่าตอนนี้ทางออกของพวกเราผู้ปกครองจะไปหวังพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้เราคงต้องแจ้งนะครับไปยังโรงเรียนว่าลูกเราเนี่ยหลานเราเนี่ยมีความประสงค์ที่จะเรียนออนไลน์นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เด็กนั้นเป็นจุดเสี่ยงเพราะตอนนี้นะอย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วมันฟลุกนะครับประการแรกที่ผมบอกว่าหลังจาก26พฤษภาคมเนี่ยการแพร่ระบาดจะเกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและอีกและจะตามมาด้วยเด็กและเยาวชนตอนนี้ทุกอย่างก็บังเอิญฟลุกทั้ง2กรณีนะฮะเกิดขึ้นจนทำให้คลัสเตอร์เกิดขึ้นในเด็กนักเรียนนะครับเด็กอนุบาลเกิดขึ้นอีกรอบหนึ่งหลายโรงเรียนต้องปิดอย่างกระทันหันต้องฉีดยาอย่างกระทันเพราะเกิดการแพร่ระบาดเพราะคนที่หนีจากกรุงเทพมหานครนะครับและปริมณฑลหลังจากเปิดโรงเรียนเนี่ยเข้ามาเรียนก็เอาโควิด-19มาด้วยตอนนี้ทางออกที่ดีที่สุดนะฮะตอนนี้รัฐบาลก็คุมสถานการณ์ไม่ได้เขาก็หาทางแก้ปัญหาของเขานะฮะซึ่งผมเรียนว่าเป็นวิธีการที่คิดที่ผิดนะครับยกเว้นจะมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่สีแดงในต่างจังหวัดไกลจะเข้าไปก็ต้องทำการกักโรคเป็นเวลา14วันก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้เขายังไม่ทำเมื่อเขายังไม่ทำเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับผู้ปกครองต้องรีบทำก่อนสายเกินไปฮะซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ผู้ปกครองจะสามารถขอโรงเรียนได้โรงเรียนก็ต้องทำการพิจารณานะครับเพราะสถานการณ์โควิด-19ไม่ใช่เกิดขึ้นในเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนนี้กำลังกระจายไปทั่วประเทศเพราะหลักการบริหารที่ผิดพลาดของรัฐบาลนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ อภัยแบ่งปันเกื้อหนุนหยัดยืน